วัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดานะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้สัมผัสกับฝนเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงที่สุดอยู่ที่สำนักงานเขตสาทร 111.5 มิลลิเมตรค่ะส่วนภาครวมในประเทศไทยนะคะระยะนี้คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนบนเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะนี้ก็จะทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปกคลุมทำให้ไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกนะคะฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดลมกระโชกแรงรวมไปถึงมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ของภาคอีสานด้วยค่ะส่วนภาคอีสานอากาศจะเย็นลง 4-6 องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะส่วนพี่น้องทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้มีกำลังอ่อนค่ะก็เลยทำให้ระยะนี้มีฝนตกบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง1เมตรค่ะไปตรวจสอบอากาศรายภาคกันบ้างนะคะว่าพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงค่ะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะเจ้าภาคเหนือตอนเจ้าอากาศเย็นถึงหนาวอากาศจะเย็นลงแหม 2-4 องศาเจ้ายอดดอยหนาวจัดเลยต่ำสุดอยู่ที่3องศาเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะเจ้าบางที่ก็มีลมแรงจะไปยืนอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่อาจจะเกิดอันตรายได้เจ้าตามกันต่อที่ภาคอีสานเลยนะคะอากาศเย็นถึงหนาวค่ะมีฝนพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักลมแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกในบางแห่งค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ40นะคะส่วนภาคตะวันออกอาจจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนน้อยมากเลยอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะกลับมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะคะมีลมกระโชกแรงบางแห่งออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มหรือว่าเสื้อกันฝนกันด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลางก็คือจุดฟ้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะอากาศดีมากทั้งหมด8จุดดีที่สุดคือตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอยู่ที่20ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะทางนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าหลังฝนฟ้าผ่านไปฝุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะกลับมาสะสมอีกครั้งในวันศุกร์หรือว่าปลายสัปดาห์นี้นะคะสุดท้ายนี้อยากฝากน้องๆหนูๆค่ะว่าบางทีเนี่ยลูกเห็บตกแถวบ้านนะคะต้องบอกเลยว่าลูกเห็บไม่สามารถเก็บมารับประทานได้นะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมีทั้งฝุ่นละอองเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆมากมายมีสารเคมีแล้วก็แก๊สพิษด้วยดังนั้นผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ